อันหนึ่งจุดที่จะพาไปดูก็คือที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะที่นี่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปติดตามมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานกันอย่างเข้มข้นนะคะตรวจบุคคลที่ผ่านเข้าออกโดยเฉพาะคนที่มาจากทางกัมพูชานะคะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจสอบแบบละเอียดมากนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิความร้อนตามร่างกายเข้ามาตรวจวัดนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากกัมพูชามีเครื่องเทอร์โมสแกนนะคะเข้ามาติดตั้งเอาไว้นะคะเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวคือตั้งแต่ทํามาเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากที่เรือเวสดัมเข้ามาจอดที่ศรีหนุวิวเนี่ยนะคะตั้งแต่13กุมภาพันธ์ทางผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วพันตํารวจเอกอาทิตย์ยาแก้วยืนยันว่าจนถึงวันนี้นะคะยังไม่มีลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวจากเรือเวสเตอร์ดัมข้ามชายแดนผ่านจุดนี้เข้ามาแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามเดินทางผ่านเข้าออกจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบนี้ก่อนนะคะค่ะเราก็จะเห็นว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามาหรือว่าเดินทางผ่านออกไปเขาก็ระวังตัวเองเหมือนกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้มีปัญหานี้เรียกว่าส่งผลกระทบต่อในพื้นที่